ผมธวัชชัยคุ้มห้างสูงผู้จัดการรถแห่ยางเบาครับวันนี้ผมอยากนำเสนอวิถีชีวิตนะครับของคนเราเนี่ยเราสามารถเก็บสิ่งเล็กสิ่งน้อยแล้วมาประกอบเป็นสิ่งที่อันใหญ่ขึ้นมาให้มันมีคุณค่าวันนี้เราจะแนะนำเตาเผาซึ่งเราสามารถทำได้ง่ายโดยคุณวิทยานะครับพินโยทรัพย์บ้านสามสวนนะครับตอนนี้เตาตัวนี้ครับเป็นเตาที่เราสามารถทำได้แล้วก็สามารถนำวัสดุที่เหลือใช้อย่างผมเนี่ยประกอบตู้ลำโพงนะครับผมทำตู้ลำโพงอยู่แล้วตอนนี้เศษไม้มันเยอะนะครับผมก็เลยเก็บมาทำเตาตัวนี้ประกอบด้วยถัง200ลิตร1ใบนะครับเจาะรูล่างบนแล้วก็มีแกนเหล็กด้านในนะครับตามรอยของท่านอาจารย์สุภาพชำนาญนะครับเตาตัวนี้จะใช้แรงใช้กำลังหรือว่าใช้ความร้อนที่สูงมากๆนะครับถ้าเกิดทำได้เป็นศูนย์อากาศตอนนี้กำลังจุดเตาอยู่ครับไอ้จุดโดนบันไดเนี่ยเตาน่ะเอาบอกไทยดิ เอาบอกลาวก็ได้กำลังเท่าที่เขาบอกมานะครับประมาณตอนเนี้ยเราจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการที่ได้ทางแต่ว่าเตาตัวนี้ข้อดีคือไม่มีควันหรือควันน้อยหรือแทบจะไม่มีควันเลยนะครับหลังจากระยะเวลาที่เราป้อนฟืนไปสักพักหนึ่งเราจะติดแก๊สเราจะดึงแก๊สที่อยู่ในไม้ออกมาเผาครับใช้เวลาในการติดแก๊สช่วงที่เผาแก๊สอีกประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงแล้วแต่ไม้ที่อยู่ไม้ความชื้นของไม้ที่อยู่ข้างในนะครับก็คือสรุปก็คือ5ชั่วโมงเราได้ทาน5ชั่วโมงเราได้ทานเราจะรู้ได้ไงว่านะครับเตาตัวนี้น่ะมันเป็นแก๊สอยู่ช่วงไหนเราจะดูจากอะไรครับว่าแก๊สดูจากอะไรครับดูจากเปลวไฟครับเปลวไฟเปลวไฟถ้าเป็นแก๊สมันจะเป็นสีอะไรครับสีส้มๆนะครับแต่ว่าเปลวไฟน่ะจะพุ่งขึ้นสูงมากประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับเราจะรอเวลานะครับรอเวลาตอนนี้เราใช้เวลาจุดเตาประมาณเท่าไหร่นะครับตอนชั่วโมงครึ่งนะครับที่ก่อนที่จะเป็นแก๊สจะใช้เวลาจุดเตาประมาณชั่วโมงครึ่งครับครับผมครับช่วงนี้นะครับคือเราอยากทำให้ดูว่าเตาตัวนี้มันใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับสำหรับไม้ที่เราทำเนี่ยเตาโดยปกติทั่วไปหรือว่าถ่านโดยปกติทั่วไปนะครับเวลาเราเผาแล้วการไม้ที่เสียจากการเผาไหม้เนี่ยคือถ่านเราเนี่ยมันเป็นถ่านที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับเราก็เลยมีหลายๆท่านที่ทำนะครับอย่างเช่นทางภาคเหนือครับท่านอาจารย์นะครับทางภาคเหนือที่อาจารย์สุภาพชำนาญนะครับเราก็ได้ดูในวิดีโอของท่านนะครับก็เลยเก็บเอามาทำพอดีน้องก็ทำอยู่นะครับก็เลยอยากจะต่อยอดสำหรับพี่น้องที่ชมรายการนี้อยู่นะครับอยากจะลองมาศึกษาลองมาคุยกันว่าถ่านตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับการต่อยอดนะครับสำหรับผมดูใน YouTube เมื่อคืนเนี่ยนะครับถ่านตัวนี้เป็นถ่านคุณภาพสูงนะครับมีน้ำหนักเบาให้เขาเรียกว่าให้พลังงานที่สูงมากๆนะครับสามารถต่อยอดเป็นแก๊สก็คือถ้าเกิดว่าเราเผาได้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับตัวถ่านตัวนี้จะเป็นตัวนำไฟฟ้านะครับก็คือค่าของโอห์มจะไม่มากนะครับค่าของโอห์มจะไม่มากโอห์มก็คือการเข้าถึงนะครับในความเข้าใจของผมนะครับแล้วก็จะสามารถมาต่อยอดกับตัวนี้นะตัวนี้ก็คือหลังจากผงถ่านที่เราได้นะครับผงถ่านก็คือถ่านเป็นก้อนที่เราได้เรานำมาบดนะครับถ้าเกิดว่าถ่านที่มีคุณภาพดีนะครับก็บดแล้วเอามาลงเนี่ยนะครับท้ายถ่านน้ำหนัก1กิโลกรัมนะครับก็จะสามารถจุดไฟนะครับจุดไฟได้ด้วยระบบการดึงการจุดตัวนี้แล้วก็ดึงแก๊สผ่านมานะครับผ่านมาตรงนี้เราจะใช้เวลาของเตาแก๊สตัวนี้ได้น้องเขาบอกได้1ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรายังไม่ทำก็คือการต่อยอดมันใช้เวลานะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ดูคลิปอยู่นะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าบริเวณอาณาจักรของฮักนะยังบ่าวตอนนี้เราทำกิจกรรมหลายอย่างนะครับกิจกรรมของเรานะครับก็ตอนนี้ขณะที่รอเวลานะครับขณะที่รอเวลาที่กำลังจุดเตานะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าผมอยากนำเสนอนะครับที่ผมทำอยู่นะครับ